บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารทศนิยมขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะมาลองดูข้อที่16ครับข้อที่16เขาบอกว่าครับถ้าสนามกีฬาแห่งหนึ่งครับกว้าง25เมตรยาว 50.5 เมตรครับนักเรียนคนหนึ่งวิ่งออกกำลังกาย25รอบนักเรียนคนนี้วิ่งได้กี่กิโลเมตรสนามกีฬาแห่งนี้นะมีความกว้างกับความยาวมาจริงไหมเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับเขาไม่บอกมาแต่เราก็น่าจะตีความออกนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างเท่าไหร่ครับกว้าง25เมตรกว้างตรงนี้25เมตรยาว 50.5 เมตรครับยาว 50.5 เมตรนักเรียนคนหนึ่งครับวิ่งออกกำลังกาย25รอบเรายังไม่ต้องไปสนใจถึง25รอบครับเราลองคิดเล่นๆครับถ้าเขาวิ่งแค่1รอบครับเอาแค่1รอบนะเขาจะได้ระยะทางเท่าไหร่นะฮะเขาถ้าวิ่งแค่1รอบเนี่ยเขาจะได้ระยะทางเท่าไหร่วิ่ง1รอบเนี่ยสมมุติเราเริ่มต้นตรงนี้จุดสีฟ้าของเราเนี่ยแล้วเราวิ่งไปปึ๊บมาทางนี้ใช่ไหมวิ่งปึ๊บปึ๊บมาระยะทางที่เราได้ครับในการวิ่ง1รอบมันก็คือเส้นรอบรูปของสนามกีฬาแห่งเนี้ยนะถ้าเราวิ่ง1รอบอะครับเราก็คือเคลื่อนที่ตามรอบของสนามกีฬาจริงไหมการเคลื่อนที่ตามรอบของสนามกีฬาครับความยาวที่เราได้ก็คือความยาวรอบรูปนะของสนามกีฬาแห่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย1รอบครับเอาแค่1รอบก่อน1รอบของเราอะครับหนึ่งรอบของเราเนี่ยก็คือหาความยาวรอบรูปออกมาความยาวรอบรูปหาจากอะไรครับก็คือเอาความกว้าง25เนาะเอาความกว้างครับบวกกับความยาวแล้วก็คูณ2ครับอันนี้คือความยาวรอบรูปนะความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมหาอย่างนี้ครับความกว้างบวกกับความยาวได้เท่าไหร่แล้วคูณ2อันนี้คือความยาวรอบรูปครับนักเรียนคนนี้ครับเขาวิ่งกี่รอบครับเขาวิ่ง25รอบเลยจริงไหม1รอบเนี่ยได้เท่านี้ได้ที่เท่าที่เราเขียนนี่แหละแต่เขาวิ่ง25รอบวิ่ง25รอบระยะทางก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงป่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือต้องเอาไปคูณกับอีกเท่าไหร่ครับ25ครับก็จะได้คำตอบออกมาโอเคนะครับนะประโยคสัญลักษณ์จะได้หน้าตาออกมาแบบนี้นะครับทีนี้มาลองดูกันต่อครับอันดับแรกหามาก่อนครับว่า1รอบเนี่ยได้เท่าไหร่นะฮะก็คือสนามเนี้ยกว้างยี่สิบห้าครับจุด00เมตรสนามเนี้ยครับยาวสนามนี้นะครับยาว 50.50 เมตรประโยคสัญลักษณ์บอกว่าเอาเลข2ตัวนี้ทำไมกันเอ่ยบวกกันใช่ไหมล่ะเราก็จับมันบวกกันครับคิดเลขออกมาจะกลายเป็น 75.50 อ๋ออันนี้เราใช้การบวกกันนะครับยังจำได้ใช่ไหมว่าก่อนจะบวกกันต้องตั้งทศนิยมให้ตรงกันนะอันนี้เราตั้งทศนิยมให้ตรงกันนะครับประโยคสัญลักษณ์บอกว่าถ้าจะหาความยาวรอบรูปเอาความกว้างความกว้างนะ25เมตรเอาความยาว 50.5 เนี่ยจับบวกกันแล้วใช่ไหมจับบวกกันแล้วต้องคูณอะไรด้วยต้องคูณ2ด้วยนะครับต้องคูณ2ด้วยเพราะฉะนั้นจะได้ความยาวครับ1รอบตรงนี้ใช้คำว่าระยะทางดีกว่านะครับใช้คำว่าเป็นระยะทาง1รอบเนี่ยระยะทาง1รอบอ
คูณปกติเลยครับ0คูณ2ก็ได้0 5คูณ2เป็น10ครับใส่0ทด1เนาะ5คูณ2เป็น10ทดอีก1เป็น11ครับทด1 7คูณ2เป็น14ทดอีก1เป็น15ครับนั่นก็หมายความว่าครับนักเรียนคนนี้ถ้าวิ่งแค่1รอบนะถ้าวิ่งแค่1รอบเนี่ยเขาจะได้ทาง151เมตรนะครับนี่คือการวิ่ง1รอบนะรอบเดียวได้แค่151เมตรครับข้อนี้ครับเขาวิ่งกี่รอบครับวิ่ง25รอบจริงไหมวิ่ง25รอบก็ต้องเอา151เนี้ยไปคูณ25ครับข้อนี้ครับ1รอบระยะทางร้อยห้าสิบเอ็ดเมตรครับเขาวิ่งกี่รอบครับวิ่ง25รอบเราก็ใส่ตรงนี้ครับวิ่ง25รอบก่อนที่จะคูณกันนะครับที่เราคูณกันประโยคสัญลักษณ์เราเขียนว่าคูณจริงไหมแล้วมันเป็นการเพิ่มขึ้นเท่าๆกันอ่ะข้ายังจำเทคนิคเมื่อกี้จากข้อเมื่อกี้ที่เราบอกมันมีเทคนิคการดูเนี่ยเราลองสังเกตตรงนี้นะตอนที่เราเอามาบวกกันอ่ะหน่วยมันเหมือนกันจริงไหมเทคนิคที่ให้ไว้ข้อเมื่อกี้ตอนเราบวกกันอ่ะหน่วยมันเหมือนกันหน่วยเป็นเมตรบวกกับหน่วยเป็นเมตรตรงเนี้ยก็ออกมาหน่วยเป็นเมตรแต่ตอนเราคูณกันนะครับสังเกตป่ะอันนี้เป็นเมตรอันนี้เป็นอะไรรอบมันคนละหน่วยจริงป่ะเวลาเรานึกไม่ออกว่ามันใช้เครื่องหมายอะไรครับเราลองสังเกตตรงนี้ดูมันเป็นลูกเล่นอันนึงที่ช่วยให้เรามองได้เรียกว่าช่วยเราทําโจทย์แล้วกันนะครับเวลาเรามองอะไรไม่ออกแล้วจริงๆอ่ะหรือไม่รู้จะทํายังไงแล้วครับมันเป็นลูกเล่นนึงนะที่น่าจะช่วยได้มาลองดูครับที่เหลือก็คือการคูณเลขปกติแล้วครับ5คูณ0ก็0ครับ5คูณ0ก็0แล้วก็ใส่ไป5คูณ1ก็5ครับ5คูณ5 25ครับใส่5ทด2ครับ5คูณ1ได้5กับอีก2เป็น7ครับใส่0ตรงนี้ครับ2คูณ0ก็0ครับ2คูณ0ก็0ครับ2คูณ1ก็2 2คูณ5 10ครับใส่0ทด1ครับ2คูณ1ก็2กับอีก1ครับเป็น3คิดเลขออกมานะครับมันจะกลายเป็น3 7 5กับ2รวมกันได้7นะครับอันนี้ได้5แล้วก็เป็น0 0ครับโอเคนะครับก่อนจะเสร็จครับก่อนจะจบนับนิดนึงครับทศนิยมกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่ง2ตำแหน่งจริงไหมตรงนี้ก็เหมือนกันครับ1ตำแหน่ง2ตำแหน่งแปลว่าจุดทศนิยมของเราอยู่ตรงนี้ครับคำตอบของเราครับจะต้องตอบออกมาเป็น 3,775 เมตรครับขอเขียนตรงนี้นะครับ 3,775 เมตรครับนี่คือคำตอบครับนี่คือคำตอบข้อนี้ตอบ 3,775 เมตรครับพอมาถึงบรรทัดนี้นะครับเราทำปุ๊บได้คำตอบตอบไปปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นครับผิดครับลองดูสิครับว่ามันยังผิดอยู่มันผิดตรงไหนครับมันผิดอยู่ครับข้อนี้มันผิดอยู่นิดเดียวครับมันผิดอยู่ตรงไหนครับดูที่โจทย์ครับโจทย์เขาบอกว่านักเรียนคนนี้วิ่งได้กี่กิโลเมตรจริงไหมวิ่งได้กี่กิโลเมตรข้อนี้ที่เราทำมาหน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นเมตรแปลว่าครับเราต้องเปลี่ยนเมตรเป็นอะไรครับเปลี่ยนเมตรเป็นกิโลเมตรนะถึงตรงนี้นะครับรบกวนบันทึกไปให้เรียบร้อยก่อนนะครับจดไปให้เรียบร้อยก่อนนี่คือคำตอบแต่หน่วยเป็นเมตรจริงไหมคำตอบได้แล้วนะแต่ไม่ใช่หน่วยที่โจทย์ต้องการนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราบันทึกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงมาต่อเลยนะครับเรียบร้อยนะมาบันทึกก่อนนะครับเดี๋ยวเราทำตรงนี้ต่อเมื่อกี้เนี่ยเราได้ไป 3,775 เมตรถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นกิโลเมตรนะครับการเปลี่ยนเป็นกิโลเมตรก็คือหาร 1,000 ครับหาร 1,000 หรือทำเป็นเศษส่วนก็ได้นะครับส่วน 1,000 เอ๊ะถ้ามันหน้าตาอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวข้อนี้ระยะทางนะครับระยะทาง
คราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหน่วยกันนะครับระยะทางที่ได้เมื่อกี้เราได้ 3,775 เมตรนะแต่เราจะเปลี่ยน 3,775 เมตรให้เป็นกิโลเมตรนะฮะให้เป็นกิโลเมตรก็คือส่วน 1,000 ครับหรือว่าหาร 1,000 ก็ได้นะครับความหมายเดียวกันนะจะหาร 1,000 หรือส่วน 1,000 ก็ได้ 3,775 ครับพอส่วน 1,000 เนี่ยอันนี้ก็สังเกตธรรมดาเลยทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ1 2 3 3ตำแหน่งจริงไหม3ตำแหน่งเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับก็คือกลายเป็น 3.775 หน่วยเป็นกิโลเมตรนี่คือคำตอบครับข้อนี้ต้องตอบ 3.775 กิโลเมตรครับถึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ได้หน่วยตามที่โจทย์ต้องการเรียบร้อยนะครับข้อที่16ระวังนิดนึงมันมีการหลอกหน่วยตอนสุดท้ายไว้ด้วยนะมาข้อ16ผ่านครับมาดูต่อเลยครับข้อที่17ครับเขาบอกว่าครับละถ้าไข่ไก่ฟองละ3.75 บาทแล้วก็ไข่เป็ดครับฟองละ4.50 บาทถ้าซื้อไข่ไก่และไข่เป็ดอย่างละครึ่งโหลมาอีกแล้วนะครับคำว่าครึ่งโหลครึ่งโหลนี่กี่ฟองครับถ้าเป็นข้อนี้ครึ่งโหลคือกี่ฟอง6ฟองจริงไหมครึ่งโหลคือ6ฟองนะครับเขาอยากรู้ว่าซื้อไข่ไก่6ฟองซื้อไข่เป็ด6ฟองต้องจ่ายเงินเท่าใดเอางี้ก่อนเราแยกคิดทีละเรื่องเอาเรื่องไข่ไก่ก่อนครับไข่ไก่ฟองละ3.75 บาทจริงไหมซื้อกี่ฟองครับซื้อมา6ฟอง6ฟองก็คือคูณ6ครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับไม่เสร็จเราซื้ออะไรด้วยซื้อไข่เป็ดด้วยไข่เป็ดฟองละ4.50 บาทซื้อมากี่ฟองครับก็ซื้อมา6ฟองด้วยจริงป่ะซื้อมา6ฟองครับราคาของมันคือ4.50 บาทเอาไปคูณกับ6ทีนี้เวลาเราจะจ่ายตังค์อะครับเราจะจ่ายเงินเนี่ยเราก็ต้องเอาเงินค่าไข่ไก่รวมกับเงินค่าไข่เป็ดจริงไหมแล้วค่อยจ่ายให้แม่ค้าเขานะเงินที่จ่ายเงินค่าไข่ไก่อะครับก็คือตรงนี้เงินค่าไข่ไก่นี่คือตรงนี้3.75คูณ6นี่คือเงินค่าไข่ไก่เงินค่าไข่เป็ดคือ4.50คูณ6นะเอาเงินค่าไข่ไก่กับเงินค่าไข่เป็ดเนี่ยครับจับมันบวกกันได้ออกมาก็เป็นเงินที่เราต้องจ่ายทั้งหมดเนี่ยครับคือคำตอบที่เหลือก็เป็นเรื่องของการแสดงวิธีทำออกมาแล้วครับไข่ไก่ราคาไข่ไก่ฟองละดีกว่านะไข่ไก่ฟองละไข่ไก่ฟองละ3.75 บาทซื้อมากี่ฟองครับข้อนี้ซื้อมา6ฟองคูณกันครับประโยคสัญลักษณ์บอกคูณตรงนี้เราก็คูณเนาะมันเพิ่มทีละเท่าๆกันจริงไหมเพิ่มทีละเท่าๆกัน6ครั้งก็คือคูณ6อ้าว5คูณ6 30ครับใส่0ทด36 7 42ก็อีก3เป็น45ครับใส่5ทด4 6คูณ3เป็น18 18ก็อีก4ได้22ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับก็ต้องบอกว่าจ่ายค่าไข่ไก่แล้วกันนะครับตรงนี้ขอเขียนเป็นค่าไข่ไก่ค่าไข่ไก่ของเราคือ22บาทกับอีก50สตางค์นะนี่คือค่าไข่ไก่ครับแต่ว่าครับมันยังไม่เสร็จจริงป่ะมันเพิ่งซื้อไข่ไก่เสร็จยังต้องซื้อไข่อะไรด้วยต้องซื้อไข่เป็ดด้วยเราก็ต้องคิดค่าไข่เป็ดด้วยครับอ้าวไข่เป็ดครับฟองละสี่บาทห้าสิบสตางค์ซื้อมา6ฟองครับนี่หน่วยเป็นบาทนะครับนี่ฟองแล้วบอกเราตกลงกันว่าเราจะเอาไข่เป็ดเนี่ยราคาไข่เป็ดคูณกับจำนวนฟองที่ซื้อมาใช่ไหมในประโยคสัญลักษณ์อ่ะ
ประโยคสัญลักษณ์มันคือ 4.5 คูณ6นะครับอันนี้เราก็คูณ6ด้วยเพราะฉะนั้นครับจะได้ค่าไข่เป็ดนะคูณธรรมดาครับ0คูณ6ก็0 5คูณ6 30ครับใส่0ทด3นะครับ6คูณ4 24 24กับอีก3เป็น27ครับ 27.00 หน่วยเป็นบาทครับได้แล้วครับทีนี้เนี่ยข้อนี้ครับเราจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือเอาค่าไข่ไก่ค่าไข่ไก่กับค่าไข่เป็ดมารวมกันจริงไหมนี่คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับข้อนี้ต้องจ่ายเงินครับจ่ายเงินเท่าไหร่ครับเราบอกว่าเราเอาค่าไข่ไก่กับค่าไข่เป็ดมารวมกันนะข้อนี้ครับค่าไข่ไก่ค่าไข่ไก่เนี่ยหามาแล้วใช่ไหม22บาทกับอีก50ตังค์เพราะฉะนั้นข้อนี้ครับจ่ายเงินครับจ่ายเงินทั้งหมดจ่ายเงินทั้งหมดก็ต้องเอา2อันมาบวกกันนะครับค่าไข่เป็ดกับค่าไข่ไก่บวกกันบวกกันออกมาครับกลายเป็น5นะครับ0จุด7กับ2เป็น9 2กับ2เป็น4ข้อนี้ก็ต้องตอบเป็น49บาทกับอีก50สตางค์ครับโอเคนะครับคำตอบข้อนี้คือตอบตรงนี้ครับ49บาทกับ50สตางค์นี่คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับในข้อนี้นะข้อที่17เนี่ยต้องแยกคิดทีละครั้งนะฮะคิดค่าไข่ไก่ก่อนแล้วก็มาคิดค่าไข่เป็ดอีกทีนึงนะครับแล้วก็เอา2ค่านี้มารวมกันในตอนสุดท้ายนะครับเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดทีนี้ครับบางคนบอกเฮ้ยไม่เชื่อครับทำแบบนี้ไม่คิดแบบนี้ได้ไหมไม่คิดแบบนี้ได้ไหมได้ครับสมมุติว่าไม่อยากทำแบบนี้นะรู้สึกแบบนี้โอ้คิด2ทีอะครับแล้วต้องเอามารวมกันตอนสุดท้ายมันยุ่งจังมันยากจังเลยคิดแบบนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวลองดูนะครับคิดอีกแบบนึงคิดยังไงแบบที่1เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลบขอลบกระดานก่อนนะครับกระดานเราเต็มแล้วอีกวิธีนึงครับคือคิดแบบนี้เลยครับถ้าเราซื้อไข่ไก่แค่1ฟองครับไข่ไก่1ฟองคือ3บาท75สตางค์จริงไหมกับซื้อไข่เป็ด1ฟองครับคือ4บาท50สตางค์ถ้าเราซื้อไข่ไก่1ฟองกับไข่เป็ด1ฟองราคามันจะรวมกันคือ2อันเนี้ยบวกกันอันนี้คือไข่ไก่1ฟองนะครับ3บาท75สตางค์4บาท50สตางค์คือไข่เป็ด1ฟองเหมือนเราจับคู่เข้าด้วยกันนะครับไข่ไก่1ฟองไข่เป็ด1ฟองคือ1คู่นะแต่ข้อนี้เขาบอกซื้ออย่างละครึ่งโหลซื้ออย่างละครึ่งโหลแปลว่าซื้อทั้งหมด6ฟองจริงไหมมันจะต้องมีแบบเนี้ยทั้งหมด6ครั้งก็คือคูณ6ได้ออกมาเป็นเงินที่เราจะต้องจ่ายทั้งหมดครับเราทำแบบนี้ก็ได้ครับนะครับทำตามประโยคสัญลักษณ์แบบนี้ก็ได้ครับคำตอบที่ได้ออกมาจะได้เท่ากันนะทำแบบไหนก็ได้ครับอยู่ที่ว่าเรามองเป็นมุมมองแบบไหนคำตอบที่ได้ได้คำตอบแบบเดียวกันครับข้อที่17เรียบร้อยนะครับผ่านนะครับแบบนี้ขออนุญาตไม่ทำให้ดูนะครับเพราะสุดท้ายจะได้คำตอบเท่ากันไปเลยนะมาดูข้อที่18ครับเขาบอกว่าครับนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยมีผลไม้ 10.60 กิโลกรัมครับถ้านักเรียนคนนี้นำผลไม้จัดใส่ถุงเป็นชุดละ 2.25 กิโลกรัมครับจำนวน3ถุงเพื่อนำไปแจกเพื่อนๆครับให้หาว่าสุดท้ายแล้วครับนักเรียนคนนี้จะเหลือผลไม้กี่กิโลกรัมเอางี้ละกันครับสมมุติว่าเราเป็นเด็กคนนี้เราเป็นนักเรียนคนนี้มีผลไม้อยู่ตั้ง 10.6 กิโลกรัมกองอยู่บนโต๊ะกองอยู่เพียบเลยครับ 10.6 กิโลกรัมครับกองเพียบเลยตัดสินใจครับจะนำไปแบ่งเป็นชุดๆนะครับจัดเป็นชุดละ 2.5 กิโลกรัมถ้าเกิดว่าเราจะหยิบผลไม้ใส่ถุงอะครับ1ถุงนะ1ถุงมันคือ 2.25 จริงไหม1ถุงมันมี 2.25 แล้วมันมี 2.25 อย่างเงี้ยกี่ครั้งมันมี3ครั้งรู้ได้ไงว่ามี3ครั้งเพราะเขาบอกมันมี3ถุงนะมันมี3ครั้งครับก็คูณ3เข้าไปเราก็หยิบผลไม้นะครับใส่ถุงนะถุงหนึ่ง 2.25 ใส่ถุง3ครั้งก็คูณ3นะครับยกไปให้เพื่อนนะครับแบ่งเพื่อนเสร็จปุ๊บกลับมาดูบนโต๊ะครับเหลืออยู่เท่าไ
หลืออยู่เท่าไหร่ก็คือต้องหักจากตอนแรกจริงไหมตอนแรกมันมี 10.60 ตอนแรกมันมี 10.60 ตอนหลังคือถูกแบ่งเอาไปเพื่อเอาไปให้เพื่อนก็คือหักออก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 ก็คือลบออกครับนะครับลบกับวงเล็บของเราอะครับลบกับของที่เราเอาไปให้เพื่อนเนี่ยนะเท่ากับเท่าไหร่ก็คือคำตอบของเราครับทีนี้ครับข้อนี้เวลาเราแสดงวิธีทำประโยคสัญลักษณ์ถ้ามีวงเล็บต้องทำในไหนก่อนก็ต้องทำในวงเล็บก่อนจริงไหมตัวที่อยู่ในวงเล็บนะครับคือตัวที่ถูกเอามาทำก่อนข้อนี้ต้องทำในวงเล็บก่อนครับต้องเขียนว่าผลไม้ถุงละผลไม้ถุงละ 2.25 กิโลกรัมจำนวนสามถุงจำนวนสามถุงนะครับเอามาคูณกันคิดเลขออกมาครับ5คูณ3ได้15นะฮะใส่5ทด1 3คูณ2เป็น6กับอีก1ได้7ครับ3คูณ2เป็น6ครับข้อนี้ครับก็คือแบ่งผลไม้ให้เพื่อนเราแบ่งผลไม้ไปครับ 6.75 หน่วยเป็นกิโลกรัมอันนี้คือเราแบ่งให้เพื่อนไปเท่านี้นะครับ 6.75 กิโลกรัมแต่ยังไม่เสร็จจริงไหมยังไม่เสร็จเราต้องไปหักออกจากตอนแรกครับต้องไปหักออกจากตอนแรกตอนแรกมีอยู่เท่าไหร่ครับมีผลไม้อยู่นี่คือตอนแรกเลยนะมีผลไม้อยู่10.60 ครับกิโลกรัมกิโลกรัมข้อนี้ตรงนี้ขอใช้ตัวย่อนะครับขออนุญาตใช้ตัวย่อนะขอใช้ตัวย่อนิดนึงพอดีกระดาษเราพื้นที่จะหมดแล้วแบ่งผลไม้ให้เพื่อนครับขอเขียนเป็นแบ่งไปเอ๊ะแบ่งไปเท่าไหร่ครับดูตรงนี้สิแบ่งไปเท่าไหร่6จุดเท่าไหร่ 6.75ข้อนี้ครับหลังจากการแบ่งไปก็คือผลไม้ที่เหลือนะครับก็จะเหลือผลไม้ที่เหลือเป็นเรื่องของการคิดเลขแล้วครับ0ลบ5ไม่ได้จริงไหม0ลบ5ไม่ได้ยืม6มาก่อนเหลือ5ครับ6ถูกยืมเหลือ5 0เลยกลายเป็น10 10ลบมา5เหลือ5ครับ5ลบ7ไม่ได้จริงไหม5ลบ7ไม่ได้ยืม10ข้างหน้ามา10เลยเหลือ9ครับ5เลยเป็น15 15ลบไป7ครับได้เลข8การลบกันตั้งจุดให้ตรงกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่จุดทศนิยมไว้9ลบไป6เหลือ3ครับดังนั้นครับข้อนี้ครับสุดท้ายแล้วครับเราก็จะเหลือผลไม้ครับ 3.85 กิโลกรัมครับคำตอบข้อนี้ตอบเหลือผลไม้ 3.85 กิโลกรัมครับนี่คือคำตอบครับข้อที่18เรียบร้อยนะครับ18เรียบร้อยแล้วมาดูต่อครับข้อที่19ครับข้อที่19ครับเขาบอกว่าครับเรามีฟาร์มสัตว์อยู่แห่งหนึ่งครับฟาร์มสัตว์แห่งนี้มีอาหารสัตว์อยู่120ลิตรนะถ้าฟาร์มสัตว์แห่งนี้มีไก่36ตัวแต่ละตัวครับกินอาหาร4ครั้งแต่ละครั้งกินอาหาร 0.83 ลิตรครับให้หาว่าเมื่อสิ้นวันนี้ครับคำว่าสิ้นวันเนี่ยก็คือหมดใน1วันนะครับไก่กินอาหารหมดแล้วครับนะเสร็จสิ้นกระบวนการกินเรียบร้อยทั้งหมดนะครับให้หาว่าสิ้นวันฟาร์มแห่งนี้จะมีอาหารสัตว์เหลือกี่ลิตรเดี๋ยวค่อยๆมานั่งคิดกันนะครับเราลองคิดอย่างนี้ก่อนครับเขาบอกว่าไก่1ตัวเนี่ยกินอาหาร4ครั้งจริงไหมเราลองคิดแค่1ตัวนะครับยังไม่ต้องคิดอย่างอื่นเยอะคิดแค่1ตัว1ตัวเนี่ยกิน1ครั้งเนี่ย 0.83 ลิตร1ตัวนะครับ1ครั้งเนี่ย 0.83 ลิตรแต่มันกิน4ครั้งใช่ไหมถ้า1ครั้ง 0.83 4ครั้งก็เหมือนกับมี 0.83 อยู่4ทีอะครับมี 0.83 อยู่4ทีก็คือคูณ4เข้าไปอันนี้ครับที่เราคูณออกมาเนี่ยมันคือไก่แค่1ตัวครับ
ไก่1ตัวมันกินเท่านี้ 0.83 คูณ4ข้อนี้มันมีไก่ตั้งกี่ตัวครับมันมีไก่36ตัวจริงไหมไก่36ตัวก็เหมือนมี 0.83 คูณ4อีก36ครั้งนะก็คือคูณอีก36ที่เราคูณกันพวกนี้ครับมันคือปริมาณอาหารที่กินนะนี่คือปริมาณอาหารที่กินเขาไม่ได้อยากรู้ปริมาณอาหารที่กินครับเขาอยากรู้ฮะพอมันกินเสร็จแล้วครับสิ้นวันแล้วครับหมดวันนั้นแล้วครับในแต่ละวันหมดวันแล้วเนี่ยเหลืออาหารเท่าไหร่ก็ต้องหักออกจากตอนแรกครับตอนแรกคือ120คำตอบที่ได้ครับก็คือปริมาณอาหารที่เหลือครับนี่คือคำตอบครับประโยคสัญลักษณ์หน้าตาแบบนี้ครับเดี๋ยวมาแสดงวิธีทำกันโอเคนะครับประโยคสัญลักษณ์เรียบร้อยเหมือนเดิมครับถ้าเราเจอในวงเล็บเราต้องทำในไหนก่อนก็ต้องคิดในวงเล็บก่อนจริงไหมถ้าอยู่ในวงเล็บต้องคิดในวงเล็บก่อนครับอันดับแรกครับไก่กินอาหารครั้งละศูนย์จุดแปดสามลิตรกิน4ครั้งครับเขาบอกไก่กินอาหาร4ครั้งก็จับคูณกันครับเพราะฉะนั้นครับไก่1ตัวกินอาหารเอา 0.83 เนี่ยคูณ4ครับ4คูณ3ได้12นะครับทด1 8คูณ4ได้32นะครับ32ก็อีก1เป็น33ครับ4คูณ0ได้0นะครับอันนี้จะเป็น 3.32 ลิตรคำตอบยังไม่ใช่ 3.32 จริงนะ 3.32 เนี้ยมันเป็นแค่ไก่1ตัวข้อนี้เรามีไก่ทั้งหมดตั้งกี่ตัวครับไก่36ตัวแล้วก็ต้องเอา 3.32 คูณกับอีก36ครับตรงนี้เราก็เขียนว่าไก่1ตัวกินอาหารไก่1ตัวกินอาหารครับ 3.32 ลิตรข้อนี้เรามีไก่ครับขอเขียนละนิดนึงนะครับไก่36ตัวครับก็ต้องคูณด้วย36คำตอบที่ได้ครับจะเป็นปริมาณอาหารที่ไก่กินอาหารทั้งหมดนะครับคูณเลขเลยครับ6คูณ2เดี๋ยวบรรทัดนี้เดี๋ยวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวบรรทัดนี้เดี๋ยวเราต้องเขียนข้างล่างนิดนึงเดี๋ยวตรงนี้คูณกันก่อนแล้วกันครับ6คูณ2เป็น12นะครับทด1 6คูณ3เป็น18เนาะ18กับอีก1ได้19ครับทด1 6คูณ3เป็น18ครับทดไป1ก็เป็น19ครับตรงนี้ใส่0 3คูณ2ได้6 3คูณ3ได้9แล้วก็3คูณ3ได้9ครับเป็น2ครับ9กับ6ได้15เนาะใส่5ทด1นะครับ1กับ9เป็น10กับอีก9ได้19ครับทด1อันนี้เป็น11ครับนับทศนิยมเลยครับทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่งจริงไหมเพราะฉะนั้นคำตอบของเราครับก็จะต้องมีทศนิยมกี่ตำแหน่งด้วยครับ2ตำแหน่งด้วยนะครับเป็น10ตรงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทศนิยมคำตอบของเราก็ต้องมีทศนิยม2ตำแหน่งด้วยทศนิยมอยู่ตรงนี้ครับจุดทศนิยมอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ครับไก่กินอาหารไปเท่าไหร่ก็คือไก่กินอาหารไป 119.52 ลิตรนะครับอันนี้ไก่กินอาหารไป 119.52 ลิตรนะครับโอเคนะแต่ยังไม่ใช่คำตอบจริงไหมครับเพราะเขาไม่ได้อยากรู้ว่าไก่มันกินอาหารเท่าไหร่เขาอยากรู้ว่ามันเหลือเท่าไหร่ตอนนี้เราเพิ่งได้นะว่าไก่กินอาหารไปเท่านี้เราเพิ่งรู้ตรงนี้นะขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเราต้องเอา120ของเราเนี่ยไปลบกับ 119.52
ถึงตรงนี้นะครับจดไปให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับข้อนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับเหลืออีกขั้นตอนเดียวครับใกล้จะเสร็จแล้วครับจดไปก่อนนะครับพกกระดาษเราเต็มแล้วนะข้อนี้ครับเขาบอกว่ามีอาหารอยู่120ลิตรไก่ครับไก่ของเรากินไปเท่าไหร่ครับ 119.52 ครับเราอยากรู้ว่าเหลืออาหารเท่าไหร่ครับอยากรู้ว่าเหลืออาหารเท่าไหร่ก็จับมาลบกันครับจับตรงนี้ลบกัน0เนี่ยลบ2ไม่ได้จริงไหมก็ต้องยืมตัวหน้าปรากฏว่าตัวหน้าดันเป็น0อีกครับเลยยืมมานะ120ถูกยืมไปกลายเป็น119นะครับอันนี้ก็กลายเป็น10ครับให้ตัวข้างหลังยืมไปเขาเหลือ9ครับตัวข้างหลังเป็น10 10นะครับลบกับ2เหลือ8 9ลบกับ5เหลือ4ครับ119กับ119หมดครับถูกลบกันหมดนะครับข้อนี้คำตอบของเราก็คือเราจะเหลืออาหารสัตว์อยู่ 0.48 ลิตรครับนี่คือคำตอบครับข้อ18กับข้อ19อาจจะยากนิดนึงเพราะต้องคิดหลายขั้นตอนนะแล้วก็ค่อยๆคิดไปทีละขั้นทีละขั้นก็ในเรื่องของการคูณทศนิยมเนี่ยก็คงมีอยู่เท่านี้นะครับโจทย์ปัญหาทศนิยมก็เราก็ทำมาพอสมควรนะครับหลากหลายรูปแบบช่วงหลังๆอาจจะยากนิดนึงนะต้องคิดหลายขั้นตอนแล้วก็มีเป็นลักษณะของโจทย์ละคนด้วยนะครับคือใช้มากกว่า1เครื่องหมายทีนี้ครับบวกเป็นแล้วลบเป็นแล้วคูณเป็นแล้วทำโจทย์ปัญหาเป็นแล้วครับเหลืออีกหนึ่งอย่างที่เราต้องทำให้เป็นในเรื่องนี้ครับในบทนี้เหลืออีกหนึ่งอย่างครับก็คือการหารทศนิยมนะบวกได้แล้วลบได้แล้วคูณได้แล้วขั้นถัดมาครับต้องหารทศนิยมให้เป็นครับ